กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่6แล้วนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับโจ๊กเกอร์หลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะในเกม Line Ranger มันมีโจ๊กเกอร์ได้ยังไงนะคะนี่เลยตัดดานมันเป็นคลาวมูนนะคะหรือว่ามันเป็นตัวตลกนั่นเองซึ่งโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็แต่งหน้าเป็นตัวตลกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็นี่เลยอินเทรนด์กับหนังเรื่องโจ๊กเกอร์นะคะเราจะใช้คลาวมูนหรือว่าตัวตลกมูนตัวตลกตัวนี้นะคะในการไประรานเพื่อนในวันนี้นั่นเอง wow. การไประรานเพื่อนในวันนี้นะคะไม่ธรรมดาเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยเป็นผู้ร้ายใช่ไหมต้องมาพร้อมกับลูกสมุนและนี่คือลูกสมุนของโจ๊กเกอร์ทั้งหลายตันตานนี่เลย oh, no. มาแนะนำกันสักหน่อยนะคะคนแรกคือฮาร์ดร็อกบอสบอสก็มีความแบบเป็นสายร็อกเงี้ยก็น่าจะเป็นแบบอยากจะจอยกับโจ๊กเกอร์บ้างฉันก็อยากจะแบบร็อกๆเป็นผู้ร้ายร็อกๆอะไรเงี้ยนะคนที่สอนนะก็คือเป็นแบดบอยบราวน์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นแบดบอยดูจากภาพปิดตาแล้วมีปืนอ้านี่ก็เป็นแบดบอยบราวน์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีบิ๊กบูลลี่บราวน์นะก็เป็นสายโจรอีกเช่นเดียวกันเราต้องมาจอยโจ๊กเกอร์แน่นอนนะคะคนที่4คือเบียนมูนนะคะก็คือเป็นมูนที่มีหนวดนั่นเองก็ดูท่าทางน่าจะเป็นผู้ร้ายได้นะคะก็เลยจับมาอยู่ในทีมด้วยนะคะเป็นเบียดมูนนั่นเองเป็นมูนมีหนวดนั่นเองนะคะมาดูทีมที่2บ้างนี่เรามาพร้อมกับแก๊งนักเลงยากุซ่าคือแบบโจ๊กเกอร์ก็แบบเป็นแบดไกใช่ปะล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมียากุซ่ายากุซ่าต้องอยากเข้าร่วมทีมอยู่แล้วถูกปะนี่เลยจัดมานะทางคิริวแล้วก็โกดะด้วยแน่หัวหน้าแก๊งก็มานะคะแล้วก็ยังมีมิเลนาคนนี้ตัวนี้คือแบบมาด้วยความแบบเฮ้ยหลายๆคนบอกว่ามิเลนาคนนี้ไม่ใช่ผู้ร้ายซะหน่อยแต่มิเลนาคือแบบมีความรวยไงนี่คนนี้ก็คือมีความแบบเราพร้อมจะเป็นเงินถุงเงินถังเป็นซัพพอร์ตเป็นแบ็คซัพพอร์ตให้ฉันรวยอยากจะทำอะไรตามใจไงก็ฉันอยากจะสนับสนุนโจ๊กเกอร์นะคะก็มิเลนาคนนี้ก็พร้อมเอาเงินมาให้เรียบร้อยนะไอแพชมูนนะคะมาร่วมด้วยนะคะดูเป็นผู้ร้ายดีนะแล้วก็มีมาร์คเจมนะคะตัวนี้ก็ใส่ผ้าปิดปากเหมือนกันนะก็แบบไม่อยากให้เห็นหน้าอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นนี่เลยก็นี่แหละคือทีมของโจ๊กเกอร์ของกูโกในวันนี้นะคะ มีความพิเศษสูงมากเดี๋ยวเราจะไประรานเพื่อนๆกันด้วยทีมนี้นั่นแหละนี่กำลังคิดอยู่ว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะตกใจที่ฉันเอาตัวอะไรไปละลานเขามันดูแปลกๆไงไม่รู้อ่ะเรามาดูที่เฟนแบทเทิลนะคะและก็ลาสล็อกอินมีใครกันบ้างโอ้โหคุณพระเลเวลสูงๆ เลเวลสูงๆทันเลยมีน้องหลุยว่าไงจ๊ะหรือเปล่าหลุยว่าไงจะจุดๆอาจจะมีชื่อต่อชื่อยาวมากไม่พอนะคะ U50 มี KG03 คนนี้ไม่แน่ใจแต่ KG นั้นนี่น่าจะเป็นกองแก๊งนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นกองแก๊งหรือเปล่าแต่น่าจะอยู่แต่อยู่ทีมกองแก๊งแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่รู้กองแก๊งมานะแล้วก็มีคุณคนจีนคนนี้เลเวลอยู่99นะคะน้องพีน้องพีนี่เลเวลอยู่29เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5มาตกที่คนนี้ที่เก่งที่สุดของพี่โกโก้นะคะเลเวลอยู่99แต่เราจะไม่เล่นกับคนไหนเพราะคนแรกที่เราจะเล่นด้วยคือตันกลายเป็นระดับยูแล้วนะจ๊ะก็คือ ID รองของพี่กูนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ต้องขอแนะนำทีม ID รองของตัวเองซะหน่อยทีมที่จะเอามาเล่นพร้อมกันในวันนี้คือตัวนี้ ก็คือ ID รองของพี่กูเนี่ยจัดเซตเอาไว้นะคะก็คือเป็นทีมแบทแมนนั่นเองมีแก๊งโจ๊กเกอร์แล้วเราก็ต้องมีทีมของแบทแมนนะคะแบทแมนจะมาพร้อมกับใครบ้างขอแนะนำทีมดังนี้นะคะแบทแมนต้องมาพร้อมกับลุงเสมอลุงคนนี้จำได้หรือเปล่าจะเป็นลุงคนนึงที่คอยช่วยแบทแมนตลอดเวลาพี่กูก็จำชื่อไม่ได้นะนั่นแหละ
ซึ่งเป็นลุงที่คอยเป็นผู้ช่วยของแบทแมนนั่นเองนะคะก็เลยเอาลุงนี้มา1คนแล้วก็นอกนั้นเนี่ยสมุนทั้งหลายแหล่ของแบทแมนเนี่ยโอ้โหให้เป็นสาวสวยหมดเลยเป็นสาวๆหมดเลยนะเพราะว่าแบทแมนอะมีความแบบเป็นผู้ชายแบบหล่อรวยแล้วก็มีฐานะดีมากนะคะ ทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาสมุนเนี่ยมาเป็นสาวๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาลองดูกันว่าทีมแบทแมนและแก๊งโจ๊กเกอร์จะเป็นยังไงบ้างทีมแบทแมนจะต้านทานแก๊งโจ๊กเกอร์ได้หรือเปล่าเราจะไปตีกันให้ได้ดูในวันนี้นั่นแหละจัดไป เออฮาดีนะไปเลยนะคะจัดไปเลยเราก็จะออโต้แล้วกันนะออโต้ไปแน่มาแล้วโอ้โหลูกน้องออกมาก่อนโจ๊กเกอร์ออกมาแล้วจ้าโจ๊กเกอร์ฆ่าแบทแมนไปแล้วจ้า oh, no. คือต้องเข้าใจนะว่าไอดีรองพี่กูอะเกียร์เกิมก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพวกกูไม่ได้ใส่เกียร์ตัวนะคะใส่แค่เฉพาะบางตัวนี่ไม่ได้เอาคีริวออกมานะคีริวมันโหดมากอะเออใส่เกียร์เต็มแม็กนะคะแต่ก็จะเห็นได้ว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยสามารถที่จะโอ้โหโหดร้ายอยู่เหมือนกันเออมีความแบบถล่มฝั่งแบทแมนได้แบบโหแบทแมนแบบสู้ไม่ได้เลยอะสู้ไม่ได้แล้วแบทแมนตายไปแล้วอุ้ยพัดก็มาโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเราต้องเอาแก๊งนักเลงออกมาบ้างแก๊งนักเลงคิริวมาแล้วและน่าจะไม่ตายเลยนะจุดนี้ด้วยความที่เลือดร้อยล้านนี้ใครที่อยากรู้ว่าทำไมพี่ผู้มีคิริวเลือดร้อยล้านไปดูได้นะในคลิปนะเดี๋ยวจะแนะนำไว้ให้นะคะโอ้โหมีนักเลงวิ่งมาโจ๊กเกอร์นี่คือแบบเป็นคนที่สามารถที่จะแบบทำให้ผู้อื่นเนี่ยมาเป็นพวกตัวเองได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยบูชาโจ๊กเกอร์เข้าใจปะเรียบร้อยโจ๊กเกอร์เอาชนะแบทแมนไปได้จ้าฮู้ฮู้ก็เมื่อกี้ก็เรียกว่าเป็นออเดิร์ฟแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปตีระรานเพื่อนกันอย่างจริงจังแล้วนะคนแรกน้องหลุยว่าไงจ๊ะนะดูเลเวลอยู่กับเลเวลอยู่50เลเวลอยู่50นะคะไม่ดูด้วยว่าทีมเขาเป็นยังไงแต่เราจะเอาโจ๊กเกอร์ไปร้ารานจัดไปมาแล้วขอส่งโจ๊กเกอร์มาก่อนนะแน่โจ๊กเกอร์ว่าโอ้ยไม่โดนจ้าเป็นงานโจ๊กเกอร์นายต้องทำได้โจ๊กเกอร์นายต้องทำได้สิปึ๊บขอสลับเอาฝั่งนี้บ้าๆนะคะทีมนี้เขาค่อนข้างเก่งนะเพราะฉะนั้นกุ๊กกุ๊กก็ขอเอาตัวโหดๆออกมาสักนิดนึงแต่ดูถ้าจะสู้ไม่ได้โจ๊กเกอร์สู้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะโอ้โหทีมเขาโหดมานะคะทีมน้องหลุยว่าไงจะไปไหนดี ชื่อนี่คือแบบน้องหลุยว่าไงจะไปไหนดีนะคะต้องเรียกชื่อเต็มด้วยเอาชนะไปไม่ได้แฮะโจ๊กเกอร์ไม่สามารถเอาน้องหลุยมาเป็นพวกได้เราไม่สามารถเอาชนะได้นะคะมาดูที่น้อง KG03 ชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูในฉากแล้วกันพร้อมที่จะเอาแก๊งโจ๊กเกอร์ไปร้ารานลุยมาแล้วน้อง KG03 คันแอนคุณหนุ่มอ้าโอ้โหคุณพระเมื่อกี้คือแบบไวมากยังอ่านชื่อไม่ทันจบเลยนะคะแพ้ไปแล้วเก่งเวอร์ก็เขาน่าจะเป็นแบบทีมสำหรับ PvP นั่นเองนะเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่านะคะคนต่อไปเป็นคุณคนจีเลเวล99คืออันนี้ไม่เล่นได้ไหมอ่ะคือแบบขอข้ามได้ป่ะขอมาเป็นคนนี้เลยได้ป่ะคือคนเก่งๆเลเวล99เงี้ยเล่นไปก็แพ้อยู่แล้วป่ะ คือเราไม่ได้เอาทีมแบบจัดเต็มมานะเราทีมแบบเล่นขำๆมาขอข้ามาเป็นน้องคนนี้แล้วกันแนะน้องคนนี้ชื่อน้องพีน้องพีนะคะมาดูกันว่าทีมโจ๊กเกอร์เนี่ยจะเอาชนะน้องพีได้หรือเปล่าแต่ดูน้องพีแล้วก็เป็นทีมจัดเต็มเหมือนกันนะ
เป็นทีม PVP จัดเต็มมากอ่ะมีทั้งมูลดุริยางมีทั้งอะไรอ่ะแชมเปญไฮเปอร์มีทั้งแซนลี่ดาวินชีนะคะโอ้โหไม่น่ารอดไหมเอาโอ้โหเอาคิริวออกมาก็ยังต้านทานไว้จะไม่ได้แล้วโดนก๊อปตัวไปลืมเลยโอ้ยแต่แล้วเหลืออีกครึ่งเดียวเลือดเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะเลือดฐานเกือบตายโหแต่แบบคิริวนี่คือไม่มีตัวซับอย่างอื่นมันก็สู้ไม่ได้ป่ะมีแบบมีความเก่งมาไม่กี่ตัวเงี้ยมันก็สู้ไม่ได้นะดูจากทีมเขาคือแบบฟูลออปชันมากจ้าถึงแม้จะเป็นแบบระดับยูเลเวลแค่20กว่าๆก็แบบดูเก่งมากเลยอ่ะถ้าเทียบกับ ID รองของฉันที่เป็นระดับยูเหมือนกันและเลเวลแบบเลเวลไม่เยอะแต่ก็คือแบบห่างชั้นกันเวอร์ยอมแพ้แต่โดยดีเรามาต่อกันดีกว่านะคะเราเหลือที่ต้องเล่นอีก1คนใช่ไหมขอเลือกแล้วกันเป็นน้องเจี๊ยบซาซ่าก็ได้โหดเหมือนกันนะเลเวล69เลยนะนี่เลเวลเยอะกว่าฉันอีก ฉันคิดดีแล้วใช่ไหมเล่นกับคนเนี้ยไปค่ะทีมโจ๊กเกอร์เจอโอ้โหเจอแชมเปญไฮเปอร์นี่ตายเกือบเลยจ้ายังไม่ทันทำอะไรเลยจ้าและทีมนุ่นก็ดูแบบฟูลออปชั่นสุดๆไปเลยทีมยังไม่ทันไรเลยอะคือแบบสู้ไม่ได้จริงๆนะคะก็น้องๆที่เข้ามาเล่นเราควรจะไปเล่นคนไหนดีคนนี้ไหมคือแบบหาคนที่ฉันคิดว่าฉันจะแบบย่ำยีได้ไงไประรานอ้าวคนนกไม่พอพอดีเลยงั้นไม่เป็นไรถ้างั้นวันนี้ก็จบแบบนี้ละกันนะคะก็คือแบบเราก็ไม่ตีน้องคนนั้นละกันถือว่ามันเป็นโชคดีของน้องแล้วกันนะหรือโชคดีของฉันก็ไม่รู้แหละก็ขอบคุณทั้ง5คนด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยกูไปตี PVP นะก็น้องๆคงไม่คิดแค้นเคลื่อนโกรธอะไรพิวขู่ละกันจะไปแค้นอะไรน้องชนะเห็นนะก็ขอบคุณทั้ง5คนด้วยนะคะเอาไว้เนี่ยเราจะมาระรานกันอีกนะคะลองมาติดตามกันดูนะว่าเราจะใช้ทีมอะไรมาระรานกับเพื่อนๆในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ติดตามกันไว้นะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับเกม Line Ranger ไปแล้วบ๊ายบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ผมแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ